าเวลาเสียปั๊บหาเวลาเสียแป๊บนึงสงสัยโอ้ยสงสัยมอร์นิ่งยามเช้ากับวิวพันล้านนะอยู่กับไดโนเสาร์แกะหัวแม่งเป็นสองหัวหายขอบคุณนะคะไม่รู้ใครเอามาให้คุณอยู่กับวัยรุ่นเคยดมกขออภัยที่แม้กระทั่งตื่นนอนก็ยังหยุดเท่ไม่ได้จริงๆมูฟเมนต์ธรรมชาติกินหัวจบเพิ่งอาบน้ำมาแล้วก็เดี๋ยวเตรียมตัวไปแต่งหน้าระหว่างรอคิวก็เลย morning kiss ทุกคนก่อนสัก10นาทีไลฟ์ไม่ได้เซฟไม่ได้อะไรแวะมาทักทายบางคนบอกเสียตื่นยังเสียหายไปเลยตามหาเสียกันใหญ่ตื่นแล้วอาบน้ำอยู่แล้วก็มานั่งดูวิวตรงกระจกตรงนี้แล้วก็แค่กำลังเล็งอยู่ว่าอยากจะซื้อที่ตรงไหนบ้างเอาไปทำธุรกิจอะไรให้เจ้าคุณแม่บ้างว่าจะซื้อให้หนูดีด้วยเข้าใจปะวิวมันดีเชียงใหม่คิดอยู่ว่าจะคว้านซื้อที่ตรงไหนบ้างใจจริงอยากซื้อหมดเลยแต่ว่ากลัวเดี๋ยวชาวบ้านเขาจะด่าตื่นเช้ามามันเป็นฟิลอยากใช้เงินเลยว่าแต่หวยออกอะไรงวดนี้มีใครมีเลขมั้งคิดไม่ทันไล่ออกไปแล้วแต่ว่าเช้าหนูดีเอาน้ำเต้าหู้มาให้ก็เลยใจอ่อนบอกหนูดีอย่าทำอย่างนี้อีกนะเสียไม่ชอบเราจะเมาแค่ไหนเราต้องอาบน้ำนะเมื่อเช้าหนูดีเอาปลาต้องโกกับน้ำเต้าหู้มาให้เขาเลยโอเคใจอ่อนรับเข้ามาใหม่เอาใหม่เลขอะไรอ่ะเลขห้องมันลงท้ายด้วย01มันจะมาไหมอ่ะสามหนึ่งหกน่าจะเลขหกลงขึ้นซอรี่เลขอะไรดีอ่ะรีเริ่มเครียดละถ้าพูดถึงเรื่องหวยนี่คือเสียไปก่อนนะอิงฟ้ามาแล้วนี่คิดว่านี่จะเล่นเลขงวดที่แล้วออกอะไรบอกหน่อยดิงวดที่แล้วหวยออกอะไรอ๋อ1617แล้วเผื่อวันนี้18มีสิทธิ์ไม่18ก็15 18 15เนี่ยอันตรายมากจริงไม่18ก็15
นี่ยังคิดเลยว่ามันจะออกเลขเรางวดที่แล้วหรือเปล่า618เนี่ยมันมีสิทธิ์เป็นไปได้เชื่อมั่นไว้ใจเป็นไปได้ลงมือทำนี่ถามเขานะว่าส้มเนี่ยเป็นปลูกจากที่ไหนถ้าไม่ใช่ส้มจากแคนาดานี่กินไม่ได้ไม่ชอบถามมาว่าเนี่ยผลไม้ที่มาเสิร์ฟให้เมื่อเช้าเนี่ยมาจากที่ไหนบ้างก็บอกเขาว่าถ้าไม่ใช่จากแคนาดาเรากินไม่ได้มันแสบคอเติมวิตามินกันหน่อยเดี๋ยวมองไม่เห็นความหล่อซูมหน่อยมีกล้วยด้วยนี่แอปเปิ้ลสาลี่ผลไม้ยามเช้ากับเบเกอรี่อะไรปะอุ๊ยตื่นเม็ดเอาดีๆจะรอบเหรอเที่ยงแล้วหรอไม่รู้เลยของไหว้เก้าลงไลฟ์ละลงไม่ดีชื่ออะไรอ่ะบอกเจไดใกล้เสร็จยังเดี๋ยวพี่ไปแต่งทีหน้าเสร็จยังขำอะไรกันแต่เช้าขำอะไรกันแต่เช้านี่ผมเป็นตัวตลกของพวกคุณเหรอดีไงวันนี้ไปเจอเสียได้เซ็นทรัลเชียงใหม่เสียสั่งปิดแล้วเรียบร้อยบริเวณด้านนอกข้างๆแล้วก็เสียสั่งร้านบริเวณรอบๆแล้วว่าอย่าเปิดเพลงอะไรที่มันติดลิขสิทธิ์ทำให้ไลฟ์ตัดเดี๋ยวคนในกลุ่มปิดโดนอีกเพราะว่าเสียเกรงใจแฟนคลับไงก็เลยสั่งปิดไปเลยเซ็นทรัลเชียงใหม่เจอกันประมาณบ่ายสองบ่ายสามบ่ายสี่บ่ายห้าสักบ่ายแหละเสียจำไม่ได้งานเยอะจำไม่ได้เขาทักกี่โมงเขาทักกี่โมงนะอาบแล้วแต่ว่าใส่ชุดนอนเป็นคนที่อาบน้ำเสร็จเราชอบใส่ชุดนอนเราจะใส่ชุดอะไรต่อค่อยว่ากันมีใครเคยเป็นปะให้ไปเลยไหมเจไดเสร็จบ่ายสองพี่ฟ้าโอเคนี่จะบ่ายโมงละงั้นเดี๋ยวพี่ไปเลยดีกว่าบอกเลขห้องมาด้วยพี่ฟ้าเสียงแหบเสน่ห์เรียกแหบเสน่ห์ใช่ปะทรงผมพี่ฟ้าใช้เวลาหน่อยจริงหรอจริงๆพี่กล่าวว่าพี่จะต่อผมเหมือนลาพันเซลแบบว่ายาวๆแล้วก็ให้แฟนคลับแบบว่าได้จับกันทั่วถึง
พี่ก็จะโยนไปเลยเพราะบางทีเนี่ยมือเนี่ยมันจับไม่ถึงเจไดพี่อยากต่อผมให้มันยาวแบบลาพันเซลแล้วพี่อยู่บนเวทีแล้วคือพี่ก็จะเหวี่ยงผมพี่โยนไปหาแฟนคลับให้เขาได้สัมผัสพี่ทุกคนอย่างเท่าถึงเพราะว่าจับมือเนี่ยบางทีมันไม่ถึงนะเหวี่ยงไปเลยอย่างนี้ผมให้ได้จับเข้าใจความเฟมัสป่ะบางทีแบบว่าเขาอยากให้เราแบบอยากกรี๊ดเราอ่ะเอาง่ายๆพูดแค่นี้เสียไปก่อนไปแต่งหน้าก่อนเดี๋ยวมาโอเคเจอกันที่เซ็นทรัลเชียงใหม่ไม่พูดเยอะ